ข่าวต่อไปนะครับเป็นหลายเป็นข่าวที่หลายคนกำลังรอคอยอยู่ว่าตกลงแล้วคดีน้องชมพู่นี่จะจบอย่างไรมีข่าวสารแจ้งออกมาว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาจจะแถลงข่าวในเร็ววันนี้แต่วันนี้ความเคลื่อนไหวที่บ้านกกอกบุญแม่ของน้องชมพู่ครับนี่นะคุณแม่สาวิตรีวงศรีชาครับอายุ40ปีละตอนนี้ไปที่วัดภายในหมู่บ้านกกอกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารครับวัดถ้ำผาแอกนี่นะไปทำบุญวันเกิดแล้วก็ไปอุทิศส่วนกุศลให้ลูกสาวน้องชมพู่หลังจากที่ว่าหายตัวไปมากกว่า1ปีแล้วคดีก็ไม่มีความคืบหน้าเท่าไหร่แล้วครับนี่นะไปทำบุญทำกุศลเสร็จแล้วนะครับนี่นะแม่ก็เลยกลับมาบ้านแม่กลับมาบ้านก็มาค้าขายของนะครับประเภทเสื้อผ้าออนไลน์แล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับลูกสาวด้วยแต่ไม่ได้บอกนะครับบอกว่าคดีลูกสาวน่าจะเป็นอย่างไรแต่ภาวนาสาธุก็อยากให้จบเร็วๆว่าอย่างนั้นนี่นะนักข่าวก็ตามไปเหมือนเคยแล้วครับเอ้าคุณแม่พอมาถึงเวลานี้คุณแม่เป็นยังไงบ้างยังมั่นใจในคดีไหมนะครับคุณแม่ก็เลยบอกว่านี่นะหลังจากอุทิศส่วนกุศลไปให้ลูกสาวไปแล้วมั่นใจในฝีมือตำรวจนะครับจะมาสามารถจับนี่นะบุคคลที่ต้องสงสัยได้ซึ่งตนเองก็สันนิษฐานอยู่เหมือนกันคาดการว่าต้องเป็นคนนี้แหละเพราะว่าดูจากอะไรครับดูจากเรื่องของการเคลื่อนไหวดูจากไทม์ไลน์ดูจากการให้สัมภาษณ์นี่นะอันนี้แม่ของน้องชมพู่ว่าไปครับแต่ไม่อยากพูดอะไรมากแต่คนที่เป็นข่าวมาตลอดนะครับนี่จากกลายเป็นผู้ต้องสงสัยแต่ปรากฏว่าในสายตาคนก็คือว่าเป็นพระเอกครับเพราะว่าสื่อสารมวลชนสร้างข่าวเขาบ้านกกอกแห่งนี้ครับนี่นะลุงพลครับชัยพลวิภาหรือนะครับเป็นซึ่งเป็นลุงเขยของน้องชมพู่นั่นเองครับนี่นะเมื่อ2วันก่อนนะครับนี่บอกว่าได้เก็บเสื้อผ้ากลับไปที่บ้านไปหาคุณพ่อที่จังหวัดสกลนครแต่เมื่อคืนนี้กลับมาแล้วว่าอย่างนั้นนี่นะนักข่าวก็ตามไปอีกนะครับก็บอกไม่ให้สัมภาษณ์นะครับลุงพลบอกเก็บตัวเงียบ4เดือนกว่ามาแล้วไม่พูดอะไรแต่ปรากฏว่ายูทูบเบอร์ครับอันนี้ต้องบอกนะครับว่าเป็นข่าวไม่สร้างสรรค์และเป็นข่าวที่ไม่ดีแต่เราก็ต้องเล่าต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยนะครับนี่นะว่าท่านเหล่านี้นะครับเป็นยูทูบเบอร์ก็ยังไปที่ตรงนี้แล้วก็รายงานความเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อแฟนคลับเพื่อธุรกิจเพื่อเงินเพื่อทองแต่ทุกคนก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับบอกว่ามาทำตามหน้าที่เพื่อที่จะเป็นธุรกิจไว้อย่างนั้นนี่นะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นบทเรียนของทางด้านการทำงานด้านสื่อสารมวลชนด้วยนะครับขออนุญาตครับผมเป็นความคิดเห็นผมส่วนตัวผมว่าบุคคลคนนึงที่ถูกต้องสงสัยแต่ปรากฏว่าตอนนี้นะครับกำลังกลายเป็นพระเอกสุดท้ายไม่รู้จะจบอย่างไรนะครับลุงพลก็ไม่ได้พูดอะไรแต่คนเหล่านี้ยังอยู่แปลกครับนี่เป็นข่าวเหลือเชื่อในวงการสื่อสารมวลชนในประเทศไทยครับทำทุกอย่างเนาะเหมือนปาปาราซี่ตามดาราฮอลลีวูดเลยนะคะลุงพลก็กลายเป็นคนดังขึ้นมาเลยค่ะคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม